สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้พี่แป้งจะสอนทำกล่องนะกล่องเนี้ยลูกค้าจะเอามาให้ใส่เป็นเชอร์รี่เป็นผลไม้นะคะที่ดูหรูก็จะมาสอนจัดวิธีการจัดนะก็เริ่มเลยแล้วกันคือค่ะด้านหนึ่งเนี่ยเราจะไว้ใส่ผลไม้พวกเชอร์รี่สตรอเบอรี่นะอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นดอกไม้เอาของนี่เราจะใช้โอเอซิสนะแล้วก็คือจะไม่ค่อยหนามากนะก็ประมาณนี้ก็คือความหนาประมาณนี้นะหนาประมาณนี้ก็วางลงไปคือถ้าหนาเกินไปอ่ะตัวดอกไม้เรามันก็จะยิ่งสูงมันจะปิดกล่องไม่ได้นะพลาสติกก็จัดนิดนึงจะใช้สกอตเทปนะคะล็อกพลาสติกไว้นิดนึงพับไว้ที่พับไว้เพื่ เวลาเราปักดอกไม้ใช่ไหมน้ำที่อยู่ในโอเอซิสอ่ะมันก็จะไหลออกมาแต่เราตัดเล่มตอนสุดท้ายก็ได้ง่ายมากเลยอ่ะอันเนี้ยเราก็ตัดดอกไม้อ่ะสั้นๆเป็นก้านสั้นๆนะไม่ต้องสั้นเยอะกว่านี้อีกแล้วก็วางไปดอกแรกตรงกลางอันเนี้ยยังปิดไม่ได้เลยนะปิดไม่ทับหน้าดอกแน่นอนเพราะดอกมันค่อนข้างใหญ่อ่ะอันเนี้ยดอกใหญ่มากเลยอ่ะต้องตัดสั้นกว่านี้หน่อยสั้นมากเลยแล้วก็วางไปสั้นๆเลยอ่ะอาจจะวางคู่กันก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นมี3ดอกก็วางเป็น3มุมก็ได้อันนี้พี่ใส่แค่2ดอกเอาประมาณนี้แล้วก็เพิ่มดอกเฟรมเพิ่มดอกแซมลงไปดอกแซมก็วางเป็นกลุ่มๆนะชนิดนี้ก็ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันใส่ดอกโคมลงไปด้วยก็คือเป็นกลุ่มละ3ดอก2ดอกนะกระจายก็คือใส่กระจายใส่ให้หมดดอกตรงๆเราก็ต้องใส่ให้หมดมีหลายชนิดเราก็ใส่ดอกชนิดอื่นเข้าไปอันนี้สูงไปหน่อยนึงแต่อันโตเนี่ยเขาเป็นดอกไม้ที่ทนนะแต่ว่าเขาก้านเขาอ่อนเพราะเวลาที่ดอกอันนี้มาใหม่ๆเนี่ยเขาจะตูงแล้วมันก็จะค่อยๆบางแต่สวยราคาก็แพงด้วยนี่เป็นดอกไม้ของโครงการหลวงนะคะกุหลาบหนูก็โครงการหลวงกุหลาบนี้ก็โครงการหลวงเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์แพงนะโครงการหลวงแพงกว่าบอกได้ไหมเนี่ยว่าแพงแต่มันแพงกว่าจริงๆแต่คุณภาพเขาดีแล้วเราก็ช่วยกันปลุกหนุนของไทยด้วยกันเนาะเดี๋ยวโครงการหลวงว่าพี่แต่มันก็คือความจริงอ่ะอันเนี้ยทุกคนก็เช็คตลาดได้เนาะแต่เขาก็จะราคาแพงกว่าหน่อยแต่ดอกไม้เขาก็คุณภาพนะคุณภาพสวย
อันนี้พี่จะจัดโทนสีเป็นขาวแดงก็ใส่ไปเลยช่องว่างเนี่ยใส่ไปเลยเหมือนง่ายไหมก็ง่ายนะก็ง่ายๆก็แค่ตักใส่ลงไปแล้วเราก็รู้วิธีการวางว่าเราจะวางตำแหน่งยังไงวางดอกให้เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าดอกหลักดอกเด่นของเราจะวางให้เป็น3มุมหรือว่าถ้ามี2ดอกก็2มุมประมาณนี้ดอกแซมอ่ะดอกเล็กๆอ่ะพี่อาจจะใส่ให้มันต่ำลงไปกว่าดอกนี้นะดอกนี้มันจะได้เอ็มแล้วพี่แป้งขอมาอีกนิดนึงค่ะคาดเนี่ยก็ใช้ซึ่งกาวนะติดลงไปคาดเป็นมุมอ่ะแล้วก็สอดนะสอดไหนด้านนึงนี้ติดโบอีกรอบนึงก็ได้หรือว่าไม่ติดก็ได้นะยาวมากแล้วก็ติดด้านหนึ่ง
แล้วก็ติดอีกด้านหนึ่งประมาณนี้แล้วก็วางลงไปติดไปกับไอ้ตัวพลาสติกตัวนี้เลยนะคะเนี่ยติดได้มันอยู่ประมาณนี้หรือว่าจะมัดไว้มุมนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ปืนกาวยิงแล้วติดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะประมาณนี้เรียบร้อยกล่องดอกไม้สำหรับใส่ผลไม้หรือว่าเป็นของขวัญอะไรก็ได้นะคะมอบให้ผู้ใหญ่เพื่อนที่เรารักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายนิดเดียวสามารถนำไปทำได้ปักใช้ได้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้ปลอมดอกไม้แห้งใช้ได้หมดเลยนะแต่ดอกไม้สดอะพี่ว่ามันดูสดชื่นกว่าส่วนตัวพี่ก็ชอบดอกไม้สดมากกว่าโอเคเสร็จแล้วงั้นขออนุญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยนะบ๊ายบาย